ทำอย่างไรบ้างที่ก็พูดไม่ตรงกับใจฉันต้องพูดให้ตรงกับใครที่นี่พูดตรงๆออกไปเท่านั้นพอทำยังไงกันดีคือมันเป็นแบบนี้คิดไม่ออกสักวิธีเพราะเป็นเพราะฉันกับตัวเราหน้าไม่คิดว่ายังไงก็ตามไม่คิดจะว่าเป็นแต่ใจไม่เป็นไรฉันพร้อมจะยอมรับไปไม่ได้มึงจะเล่นไม่ได้มึงจะไล่คนมันเป็นที่เรียนตั้งนานไม่คิดจะคบกันจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนไร้ใจฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายจนวันที่เธอเป็นเองที่เธออยากไปทำร้ายคนอื่นLove.
มาเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเอากล้องนี้ไปแทนแล้วกล้องนั้นลงข้างWe are M2EP slash 12 students, and we are the MCs for today's event. 2021 EP and MEP end of year performance. And of course, the highlight of end of year performance is to watch the performances of our EP and MEP students from Matium 1 to Matium 6. There are many performances that show the abilities of M1 and EP and MEP students. For example, skits, musicals, talent shows, and songs through English. I know everyone coming here today is to watch the performances. First of all, I would like to thank Kru City Show, Kru Somsak, and students in the Ventu Music Band who've always helping us with the musical instruments. I also would like to thank TU Fa for joining us today. ทดสอบเสียงท่านประธานเป็นผู้เชี่ยวชาญมากต้องทดสอบเสียงก่อนนะคะค่ะต้องขออนุญาตวันนี้ท่านผู้บริหารมอบหมายให้กล่าวรายงานนะคะก็เรียนคณะผู้บริหารนะคะท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการสาลีเกษมรัฐนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี
ท่านประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนเบญจมาศราชรังสิต2นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่านค่ะในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานด้านภาษาอังกฤษ End of Year Performance ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ประจำปีการศึกษา2564ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาเป็นเกียรติมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงผลงานด้านภาษาอังกฤษกับนักเรียนในวันนี้การจัดกิจกรรมการแสดงผลงานด้านภาษาอังกฤษ End of Year Performance ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อแสดงความก้าวหน้าพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ชมข้อ2เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการทำงานเป็นทีมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้3เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมการวางแผนการทำงานและการดำเนินงานร่วมกันของนักเรียนค่ะการแสดงความสามารถของนักเรียนในวันนี้จะเป็นการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนทั้งสิ้น14รายการแสดงนะคะทั้งนี้ทางคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ยังได้จัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆทางด้านวิชาการรวมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเทียงมาตรฐานสากลสูงสุดของแต่ละระดับชั้นโดยได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างดีจากผู้ปกครองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ทุกท่านบัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวเปิดกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MBT ประจำปีการศึกษา2563ในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการสาลีเกษมรัฐท่านรองวีระพงทวีท่านประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนและท่านประธานเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษท่านแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ลูกๆของเราทุกๆคนด้วยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณครูน้อยที่ได้กรุณาให้เกียรติแม่เก๋ได้มาเป็นตัวแทนของพวกเราทุกๆคนในวันนี้ในช่วงของการเป็นพิธีเปิดวันนี้นะคะค่ะกิจกรรม End of Year นะคะเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายตามที่คุณครูน้อยได้กล่าวรายงานให้กับทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาทักษะค่ะแล้วก็ช่วยให้ลูกๆของเราเนี่ยนะคะได้มีเวทีในการที่แสดงออกซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบหมายไว้นะคะสำหรับกิจกรรมในปีนี้ค่ะที่จะขาดกันไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการแล้วก็ทีมงานนะคะครอบครัวแล้วก็คณะคุณครูของ Elite Program ของเราทุกท่านค่ะปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ยทำให้พวกเราค่อนข้างที่จะทำกิจกรรมได้ลำบากนะคะแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของคณะคุณครูแล้วก็ทีมงานนะคะที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็มาจัดกิจกรรม End of Year ให้กับลูกๆด้วยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก่อนที่จะเริ่มงานในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับกิจกรรมทุกอย่างนะคะจะสำเร็จไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีท่านผู้ปกครองทุกท่านตรงนี้นะที่คอยให้การสนับสนุนนักเรียนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะก็เกิดจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะทั้งผู้คณะผู้บริหารนะคะที่ท่านเปิดกว้างให้เราทำกิจกรรมต่างๆทั้งคณะครูคณะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะมองไปข้างหลังก็ค่ะ also I would like to say thank you for foreign teacher นะ for all support without all of you EP family will not be this great on behalf of all parents here
I would like to say thank you and we are very appreciate for all have you done for us. Okay. ขอเสียงปรบมือให้ทีเชอร์ที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะค่ะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมพวกเราทุกคนถึงมีความสุขนะคะกับการเป็นครอบครัวของ English Program ในวันนี้นะคะก็เพราะว่าคุณครูทุกท่านนะคะให้ความทุ่มเทในการสอนเด็กๆนะคะแล้วก็ลูกๆของพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในการที่จะภาคเพียรแล้วก็เรียนให้สำเร็จการศึกษานะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูท่านที่ทุ่มเททุกอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกคนที่ณวันนี้เนี่ยเป็นลมใต้ปีกให้กับเด็กๆแล้วก็ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองทุกท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขออนุญาตเปิดกิจกรรมเอ็นตาเบียในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะI think the audience can't wait to see the performances. Our first show is called Great Home from 2/13 students. And now, let's enjoy the shows. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Yeo Pon Chushot from Mathiyom 2 Slatter. And my name is Dekhan Cheche from 2/13. And good afternoon again, ladies and gentlemen. And welcome to Mathiyom 2 Slatter's comedy show. Please clap your hands.Thank you. Okay, please enjoy our show. Our show name is Great Tong. Clap again, please. Thank you. Yeah, na. Oh, yeah, na. Once upon a time, there was a peaceful village near a river. One day, some dark foreigners came to the village. They wreaked havoc.The villagers were terrorized and a few were even eaten by the crocs. What's up, dude? Selfie, bro. Stop right there, crocs come. It's the crocodile hunter. He's come to fight with the crocs. How dare you crocs come? Now you die.Haha, is that before or after I kick your butt? Do you think you can kill the most handsome and strongest crocodile in the land? Ha, think again! Shallow one henchman attack the crocodile hunter, but the hunter wins! Look how handsome and strong he is! Ah, it's hurt! He cut my tail, I'm ugly! Don't touch my henchman! Master! Help us please, Master, he stole my beauty!You should pick on your own size, little hunter. The crocodile king and the crocodile hunter are locked in the bloody battle. But in the end, the crocodile hunter is defeated. You are foolish. I order you to stay away from the human world. Everyone calm down.Not a big deal. I have told you many times, do not go into the village. It will only bring trouble. Sorry, Master. We are already trapped. Our henchmen just needed to relax and find something fun to do. Next time I give you an order, you better use your walnut-sized brain to follow it. Got it?Hello.Hello.
Haha, don't listen to my father. He is too old to understand the outside world. What do you mean by dangerous? This is Shalawan, the strongest and most fierce of crocodile. Give him a clap. Why do we need to be scared of those stupid weak humans? They should fear us, not the other way around. Yeah, those stupid weak delicious humans, they would make a great mukbang. Don't raise your voice at me, boys. As your king, I command you not to leave the kingdom. You are grounded. What are we going to do with him? Don't worry, honey. He will come around. And pleadlessly, Shalawan defies his father and scurred back to the village. You are so smart and strong. Nobody can tell you what to do. I know, I'm amazing. And I am the heir to this throne. Do you guys want to have dinner? Boys, tonight we are eating out. Now in this peaceful village lived a rich family with two beautiful daughters. They had a mansion right on the riverbank. And one summer day, it was so hot that the daughter, Gucci and Chanel, decided to take a swim. Oh, it's so hot. Let's go swim in the river. Of course. Let mom and dad know where we are going. Dad, can we go swim in the river, please? Please, please, please. No, the river is treacherous. It's the home of the... It's the home of the Crocodile King and his family. You must stay away. Mommy, can we go, please? Please, listen to your father, sweetheart. This is so unfair. You are ruining our lives. Who cares? Let's go. But your father just said it was very dangerous. Because it has a lot of scary crocodiles. And you believe him? Ha, show what you know. He obviously just lied because he wanted us to stay home. The two girls didn't listen to their father. They went to the river. Let us hope they don't see Shalawan. Or rather that Shalawan doesn't see them. I need a snack. Let's find some humans. Yes, sir. Wow, we found two girls. Whoa, let me see. They look yummy. Let's eat them. Idiot, you don't eat beautiful girl. You marry them. Bring them to me. Who are you? What do you want? Stay away from us. Be my wife. What? Your wife? The two girls were too fast for Shalawan, and he can't catch them. They are too fast. I can't catch them. Catch them for me. Yes, sir. To tell their parents. Quick! Shalawan captured Gucci and Chanel. He had found his perfect brides. Hmm.
you so much. What is that? It's alive! Are they humans? Calm down. Okay. It's just my two new wives. New? So funny, Chef. You don't need any new wife because you already have us. Indeed, they aren't as beautiful as my mistresses. But you will have more faith in this cave. Be friendly to them, or I will kick you both out of my cave. Shalawan went out again to find some food for his new wife. Why shall we bring you two here? You're more beautiful than you are. Shall we love us more than anything? Please, let us go. He kiss, we don't love you, shall we? He kidnapped us. Let us go. Hey, catch her. Yes, mistress. Catch the ugly one. I'll get the dumb one. Hey, go! You're slapping my face. Sorry, I was going with the flow. Madam, madam, where are you? What's wrong? Guqin Chanel has been captured by a crocodile named Shalawan. What? Are you sure? Oh my god! Calm down, honey. I will find her. Help! I will find the best crocodile hunter to help our daughter. No, 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 no. We have to make a wish at the mythic trees. Are you kidding me? Oh, hold it. Okay. Oh, magic trees, please! Help me find my daughter, please! Oh, magic trees, please! So you wish for your daughter to be safe? Yes, please! Help me find my daughter! I see a young crocodile hunter in your future. He will save your daughter from... Oh, Larry! Who will be the one who saved my daughter? That you might discover yourself. Oh, thank you, magic tree! You finished your story through! Let's go and look for lotto number. We should do that too. Oh no, not again. Hey, I saw number 8. It too, are you blind? So what did the tree say? The tree said that a young crocodile will help our daughter. I hope the tree is right, because if not, I will cut it down. Oh, don't. Please don't do that. Okay, okay. But only for you. Okay. This is getting quite intense. Who will be able to defeat Shalawan? There is. The one. A crocodile is going to be easy. Yeah. Let's crocodile. And you will see 1,000 more. Cry tong, c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 ry tong. Ha! You wouldn't be able to kill that crocodile, kiss. Leave it to the professional. You will see that. Oh, what it is, a challenger? Very well.
What? What? Oh, look, the pipe broke. Your pipe is broken. It's not a surprise. Shalavan isn't just any croc. He's the next crocodile king. And no more pike is nothing to me. No. Stop right there, croc scum. What? Then I knew that I was watching them the whole time. Ha ha ha! You are so smart, master. Sensei, where are you? Sensei! Sensei, where are you? Sensei! Sensei, where are you? Sensei! Sensei, the crocodile too strong. No need to worry for now. Let's go back to my temple.Om Ananta Pachaya Padmeetena You are a good student, Grey Tong. Now, go clean up and put away my magical bike. Liu Qiu, can you protect this for me? I will go and take a shower. Yes, sir.I guess Grey Tong isn't going to put that pike away. What? Why? Look. Please don't idiot. They could never pull up a high. Just watch. If you say so.God damn, Sang, not again. Wait for me. Sang, stop, Sang. I beat us. Oh, that's a lot of damage. Can I take that? Thank you. Sang and his henchmen, they try awaken my homies.Okay, okay, enough.What that noise? Just get some lead or some rest, Sensei. I'm ready. Then you can go. Meanwhile, at the cave. Then Grey Tong comes over to Shalavan's cave again. Show yourself, croc scum. And woohoo! Take that! What the fuck?
Hey, who did that to my cave? We meet again. Are you here to lose again? Haha, stupid human. That's for kidnapper. Why are you staying there? Kill him. What? That was so crazy! And what is gonna happening next? Well, Graitong marries the two beautiful daughters, and they all live happily after Graitong and his wife, just like how the main story ends. Thank you for watching. Hope you guys enjoy. Give them a round of applause. I think this story was extremely fun and interesting. I couldn't agree more. And the next show is from 1/13. It is the skit called Friends. Let's watch. We trust you. Huh. Wait. What happened? Why are you guys so loud? So, you see, they are fighting each other without harmony or love. What they have left is petty and pathetic. Luam. Well then, I knew already what's happened. Dilek, why do you make everyone misunderstanding? No reason. Now everything is just a joke, but the result is mess. Last time now, I hope you guys will give a chance to each other. At the cafeteria. You think in the future they will be good? They will be good men? No, and never. I think so.
You bother us again? Go away, we hate you. Hey, stop! What on earth is going on here? And they got called from the principal. You all got indefinite period of suspension. Yeah. And then the time goes by, day by day, year by year. The class still remember the friendships at the head. The time goes until the greatest has come. Congratulations, my students. You never disappoint me. Yay. I hope you guys have a good future and friends. Yay. What else? Principal, I have something to tell you about my students still fighting each other. Come on, man. Don't worry. Apologize for sure, sometime in the future. The time passes away. They're not teenager anymore. They have their job, their family, and their loves. But the memories never fade away, so there'll be return of the young even. Good evening, everyone. I am the host, Kim. You guys recognize me? No. The greatest student in Gen 18. Tonight, the party will begin now. I wish to summon the musicians. Baby, take my hands. I want you to be my best friend. 'Cause you're my Iron Man.
Cause I want it to be something straight out of the Hollywood movies. See you standing there, and nothing compares. And all I can think is why is the link? Cause I know you wanna ask. Scared moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me, Desi, you're planning to get on one knee. But I want this to be all of the blue. So make sure I have no clues. When you ask, baby, take my hands. I want you to be my best friend. Cause you're my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. No spoiler, baby, take my hands. I want you to be my best friend. Cause you're my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something. Hollywood movie. Baby, no spoilers, please. Da 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 da. No spoilers, please. Da 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 da. No spoilers, please. Da 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 da. And I love you 3,000. Hey, Misa. Yes? I remember what I do and I think it wasn't very good. I'm so sorry. Me too. Yeah, me too. We are down, so we know how to solve the problem without violence. We sorry for everything too. This is unbelievable. They are only in M1, but their ability in English and in acting is so high. Yes, I completely agree with you. Before moving to the M1/12, there's a special ceremony. Hello. Outstanding students who have participated in school activities and in competitions, and the students who have got the highest score in CEFR's English placement test will be awarded. I'd like to invite Krul Walechaya Neung Jamnong to the stage. สวัสดีค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการนะคะคณะผู้บริหารทุกท่านแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีของเรานะคะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบ
เงินรางวัลนะคะให้กับนักเรียนที่ไปทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็ทั้งโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ของเราด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมอบเงินรางวัลนะคะให้กับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบนะคะ CFR ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะเทียบเคียงระดับมาตรฐานสากลก็จะมีการมอบรางวัลให้นักเรียนด้วยและอย่างสุดท้ายนะคะทางโครงการห้องเรียนพิเศษ EPMEP ของเราได้จัดการประกวดคลิปสั้นนะคะในช่วงโควิดซึ่งก็ยังมีเหตุการณ์ดำเนินมาเรื่อยๆถึงตอนนี้นะคะตอนช่วงที่เราเรียนออนไลน์เราก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทางนึงนะคะถึงแม้โรงเรียนจะปิดเราก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอีกด้วยค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญท่านผอ.ปราณีปั้นบัวนะคะเป็นเกียรติมอบเงินรางวัลให้นักเรียนนะคะที่ได้ไปแข่งขันทั้งระดับประเทศนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนไประดับต่างๆนะคะขอเชิญค่ะค่ะรางวัลอาจจะมีมากมายเลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้ตั้งแถวนะคะรับรางวัลค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านผอ.ปราณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเริ่มเป็นรางวัลแรกนะคะรางวัลเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษประเภทบุคคลการสอบ ASMO ไทย2020เด็กหญิงกัลยาพรอ้นถาวรม.1 EPA ค่ะขออนุญาตเสียงปรบมือหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Storytelling Contest ม.ต้นการแข่งขันทักษะภาษากลุ่มโรงเรียน EPMEP ระดับภาคตะวันออกเด็กหญิงกาญจนีกีรติธนรัตน์ม.1 MEPA ค่ะลำดับต่อไปนะคะรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสกิตม.ต้นการแข่งขันทักษะภาษากลุ่มโรงเรียน EPMEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภาคกลางและภาคตะวันออกเด็กหญิงโยสิตารวยธนพานิชม.2 EPA เด็กหญิงนงนภัทรหานรงค์ม.2 EPB เด็กชายธานัทสายวานิชม.3 EPAเด็กหญิงนิสารัตน์ยวงสุวรรณม.3 EPB มีหน้ามานะคะนักเรียนบางคนนะคะน่ารักมากค่ะและลำดับต่อไปนะคะเด็กหญิงสุพิศราชำนาญยาม.3 EPB ค่ะรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Science Project Work ม.ต้นนะคะการแข่งขันทักษะภาษากลุ่มโรงเรียน EPMEP ระดับภาคตะวันออกเด็กชายชยพลวงสุริยาม.2 EPBเด็กชายวรชนเรืองโชติม.2 EPB เด็กชายศรีภูมินันทนพาณิชม.2 EPB รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Spelling Bees Contest ม.ต้นการแข่งขันทักษะภาษากลุ่มโรงเรียน EPMEP ระดับภาคตะวันออกรางวัลชมเชยวิชาภาษาอังกฤษประเภทบุคคลการสอบ ASMO ไทย2020เด็กชายธนาทิพย์ชัยเชษม.2 EPBรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Singing Contest ม.ต้นการแข่งขันทักษะภาษากลุ่มโรงเรียน EPMEP ระดับภาคตะวันออกเด็กชายพัคนันท์พงพาณิชม.2 EPB รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Math Project ม.ต้นการแข่งขันทักษะภาษากลุ่มโรงเรียน EPMEP เด็กชายนิพัทรเล็กขำม.3 EPA เด็กชายปุญญพัฒน์จันทร์สิริม.3 EPAเด็กหญิงธัญวรรณนิ่มเรืองม.3 EPA รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.ต้นการแข่งขันทักษะภาษากลุ่มโรงเรียน EPMEP รางวัลเหรียญทองการสอบวัดระดับและสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รางวัลเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษประเภทบุคคลการสอบ ASMO ไทย2020เด็กชายนันทวัฒน์อภิรัตนารัตน์ม.3 EPBลำดับต่อไปรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Speech Contest เด็กหญิงนิชานันท์โรจนาเพียรสถิตม.3 EPB รางวัลชนะเลิศอันดับ2เหรียญเงินระดับม.ปลายการแข่งขันการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานนายจิราดำรงเชื้อม.4 MEPA
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญเงินระดับม.ปลายการแข่งขัน PBL Thailand Green Make Contest ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ15ทีมสุดท้ายของประเทศไทยรายการ AI Self Driving Car Challenge ในการแข่งขันหุ่นยนต์ World Board Game Online Edition เข้าไปในรอบสุดท้ายนายปิยพัฒน์สิทธินันท์เจริญและนายปุรเชษฐ์สุขดานนท์ม.4 MEPAรางวัลเหรียญทองมัลติสกิลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญเงินระดับม.ปลายการแข่งขัน PBL Thailand Green Make Contest นายภูรินทร์บุญญาพรม.4 MEPA และรางวัลผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ15ทีมสุดท้ายการแข่งขัน AI Self Driving Car Challenge นางสาวพันภาษาดอนสมโพธม.4 MEPAและนางสาวอธิชาหะลูนม.4 MEPAค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.ปราณีปั้นบัวเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนิรันต์เติมวรรธนพัฒน์นะคะท่านเป็นประธานผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษนะคะของโรงเรียนเบญจมาราชรังสิต2ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะท่านเป็นประธานผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนนะคะขออนุญาตอ่านรายการรางวัลต่อไปนะคะรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Singing Contest ม.ปลายนะคะการแข่งขันรักษาภาษากลุ่มโรงเรียน EP MEP ระดับภาคตะวันออกนางสาวจริยพรอภิธานสกุลสิริม.4 MEPA ค่ะรางวัลเหรียญทองการประกวดเรียงความหัวข้อครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสานายวิรเชษฐ์สอนพักดีม.4 MEPB รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Speech Contest ม.ปลายนายธีรวัฒน์งามวงม.4 MEPB รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสกิตม.ปลายนางสาววนิชาทวีวชิราม.4 MEPB นางสาวณัฐนิชาเรือนเดือม.4 MEPB นางสาววรรณิดาเดชศักดาม.4 MEPB นางสาวจนิสตาไวยสยะรุ่งเรืองม.5 MEPB มีเสียงกรี๊ดนะคะนางสาวทวันรัตน์จิตพิรมศักดิ์ม.6 MEPB รางวัลต่อไปรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Spelling Bees Contest ม.ปลายนางสาวปุญญิสาโกศีวงศานนท์ม.4 MEPB รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Storytelling ระดับม.ปลายนางสาววิภาพรบุญสร้างม.4 MEPBรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Storytelling ระดับม.ปลายรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Math Project Work ม.ปลายนายธนดลพัทรหิรันม.5 MEPB นายศักดิ์สิทธิ์สังศรีทวงม.5 MEPB รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Science Project Work ม.ปลายนางสาวสุกัญญาพิมพ์ตีข้อม.6 MEPAนางสาวอธิชาฤทธิ์เจริญม.6 MEPA นางสาวอินทิราชั่วยูเนยม.6 MEPA และรางวัลการได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ทีมหัวข้อ Food Heritage Innovation การแข่งขันโครงการค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารแห่งประเทศไทยระดับม.ปลายณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายดนัยเรืองวงศ์ม.6 MEPA นายธนวัฒน์โอเจริญม.6 MEPA นายยุทธนามีแก้วม.6 MEPA นางสาวจุฑามาศสิริเทศม.6 MEPAนางสาวเกษรวดีสูงสุดม.6 MEPA และนางสาวสุพัชชาเพิ่มพินโยม.6 MEPA กราบขอบพระคุณท่านประธานผู้ปกครองเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ
รอรางวัลก่อนค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนันพัฒน์อภิรัตนารัตน์ค่ะท่านเป็นประธานผู้ปกครองเครือข่ายนะคะห้องเรียนพิเศษ EPMEP เชิญมอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CFR นะคะอันดับ1ของห้องเรียนนะคะเรามาดูกันว่านักเรียนที่สอบได้เป็นอันดับสูงสุดของห้องเรียนเป็นใครนะคะการสอบ CFR ถือว่าเป็นการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยิ่งนะคะนักเรียนสามารถเอาไปเปรียบเทียบนะคะหรือว่าเทียบเคียงในการสอบทุกๆอย่างนะคะโดยเฉพาะนักเรียนม.ปลายเก็บไว้เป็นพอร์ตได้อีกด้วยนะคะค่ะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่อันดับแรกนะคะผลการทดสอบวัดระดับนะคะได้ B2 M1 ทับ12นะคะเด็กหญิงกัญญพรอ้นถาวรระดับ B1 M1 ทับ13นะคะเด็กชายพัฒนายสีใสอันทวัฒน์อภิรัตนารัตน์หน้าคุณอีกแล้วนะคะในปีนี้เช่นเคยนะคะระดับ C2 M4 MEPA นายชนะชนหริ่งเจริญระดับ B2 M4 MEPB นายณภัทรมาลัยศรีระดับ B2 M5 MEPB นางสาวกัญญาณีเจริญสุขขอบคุณเสียงเชียร์ค่ะระดับ B2 M6 MEPA นางสาวสุพัชชาเพิ่มพินโยระดับ C1 M6 MEPB นางสาววชิราพรเริกจันทร์ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเรียนเชิญคุณนันพัฒน์อยู่ก่อนนะคะมอบลำดับต่อไปด้วยนะคะเป็นการแข่งขันประกวดคลิปสั้นค่ะท่านผู้ปกครองสามารถไปติดตามได้ในเพจ Bentuipi Channel เลยนะคะนักเรียนค่ะก็จะมีขอขายของนิดนึงนะคะนักเรียนบอกมานะคะผู้ปกครองตอนนี้ผู้ปกครองสามารถไปกดไลค์กดแชร์ได้นะคะในเพจ Bentuipi Channel หรือเพจ English Program ของเราก็ได้นะคะนักเรียนเหล่านี้นะคะก็ได้ส่งคลิปวิดีโอมาระหว่างที่เรียนออนไลน์ระหว่างที่หยุดอยู่บ้านนะคะนักเรียนก็ตั้งใจส่งมากันใหญ่เลยนะคะเรามาดูในระดับม.ต้นนะคะรางวัลที่1ชื่อทีมว่า Powerpuff Girls ค่ะออกไปเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะสวยมากไปติดตามดูวิดีโอคลิปของนักเรียนได้เลยนะคะในเพจของพวกเรารางวัลที่2 We are not afraid of COVID-19 นะคะเชิญเลยค่ะมาเป็นทีมเลยค่ะอันนี้ก็เกิดจากทั้ง2ห้องนะคะนักเรียนม.2 รวมตัวกันแล้วก็สร้างคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะและลำดับที่3ค่ะโอเคสวยงามค่ะเก่งมากลำดับที่3นะคะขอฉายเดี่ยวเลยนะคะมาฉายเดี่ยวเลยเด็กชายภคนันท์พงษ์พาณิชย์ค่ะเก่งมากนะคะเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะระดับม.ต้นและในลำดับต่อไปนะคะเป็นระดับม.ปลายได้รางวัล5รางวัลนะคะมี5รางวัล5ทีมรางวัลที่1นะคะรางวัลชนะเลิศทีม Better Together จากม.5 MMPP ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแทนเพื่อนๆนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะ Smile on Chin Up ค่ะเชิญเลยค่ะขอเสียงด้วยค่ะเท่ากันนะคะห้องเดียวกันม.5รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะ Fight With Us ม.5 MEPB เหมือนกันค่ะรางวัลชมเชยนะคะฉายเดี่ยวเหมือนกันเลยนะคะนางสาววรรณิดาค่ะจากม.4 MEPB เป็นคลิปที่มีความสร้างสรรค์มากๆนะคะแปลกแหวกแนวสามารถไปดูได้ในเพจของเราอีกเช่นกันและรางวัลสุดท้ายนะคะ Be Safe เชิญค่ะ
ขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับนักเรียนของเราทุกคนด้วยค่ะกราบขอบพระคุณคุณนันทพัฒน์เป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองเครือข่ายนะคะแต่ละห้องเรียนขอเชิญครูน้อยนะคะครูอุ่นเรือนหัวหน้าโครงการพิเศษห้องเรียน EP MEP ของเราค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเมื่อกี้เป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเป็นทางด้านเทคโนโลยีนะคะเราก็จะพยายามรวบรวมสิ่งที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ไปช่วยสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆในวันนี้นะคะนอกจากนี้ที่เราจะพยายามส่งเสริมแล้วปีหน้าเราจะพัฒนาต่อไปก็คือเราต้องการที่จะให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น TOEFL หรือ IELTS ที่จะต้องเป็นระดับสูงขึ้นนะคะตอนนี้นักเรียนของเราม.4 แตะ C2 ที่ระดับสูงสุดแล้วเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้สำคัญผู้ให้การสนับสนุนห้องเรียนพิเศษเป็นตัวแทนของผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนและให้การดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษดำเนินงานไปได้ด้วยดีถ้าจริงๆแล้วปีนี้โต๊ะเราจะต้องมากกว่า80กว่าตัวแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราเน้นม.3 ม.6 แล้วก็ที่เหลือผู้ปกครองท่านอื่นๆถึงจะจองโต๊ะมาเพื่อลดจำนวนคนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นะคะดังนั้นในโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ EP MEP ตั้งแต่ระดับม.3 ทั้ง2ห้องแล้วก็ม.6 ทั้งม.6 ด้วยนะคะเชิญเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะรับมอบของที่ระลึกที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะขออนุญาตประกาศรายชื่อแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาช่วยเช็คท่านผู้ปกครองให้ด้วยนะคะว่าท่านผู้ปกครองได้มาครบไหมนะคะท่านแรกค่ะคุณกนกนิพาเพ็งมีสีค่ะม.3/11ค่ะ3 EPA ขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะวันนี้สวยด้วยครูน้อยเห็นแล้วนะคะท่านต่อไปที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองม.3/11นะคะคุณจารุวรรณเสียงไพโรจน์ค่ะเชิญบนเวทีเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะผู้ปกครองของเราเชิญบนเวทีค่ะคุณครูคะคุณครูทิวเชิญผู้ปกครองด้วยค่ะทางโน้นเลยค่ะค่ะคุณจารุวรรณเสียงไพโรจน์ค่ะอยู่ทางไหนคะเชิญค่ะตรงนี้จริงๆอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็คุณนงนุชพิทิยานุวัฒน์ค่ะม.3/11เชิญค่ะเชิญบนเวทีนะคะอันนี้เป็นทีมสนับสนุนของเราค่ะทีมต่อไปค่ะทีมจากม.3 EP B หรือ3 EP ทับ12นะคะคุณนันพัฒน์อภิรัตนารัตน์ค่ะนอกจากเป็นผู้ปกครองเครือข่ายแล้วก็ยังเป็นประธานทำหน้าที่ให้กับเราสนับสนุนเราหนักมากนะคะและคุณรัตนพรนิธิชัยโยค่ะคุณรัตนพรนิธิชัยโยนะคะจำได้ว่าเข้ามาเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็คุณยายค่ะคุณยายเพลินจันทร์วนาพูดค่ะเดี๋ยวไม่ทราบว่าคุณน้อยอ่านนามสกุลผิดไหมคะท่านวนาภูติค่ะท่านรองผู้ว่าบอกว่าวนาภูตินะคะเรียนจันค่ะค่ะอันนี้เป็น3 EP ทับ12นะคะคุณนันพัฒน์อภิรัตนารัตน์คุณรัตนพรนิธิชยโยแล้วก็คุณยายเพลินจันทร์วนภูติค่ะต่อไปเป็นระดับม .6 นะคะอันนี้ผู้ปกครองโชว์ตัวอยู่กับคุณน้อยแป๊บนึงนะคะเป็นผู้ปกครองม .6 MEP ค่ะคุณธนินทานธราพรค่ะอดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ประธานเครือข่ายอดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษด้วยนะคะท่านบอกว่า
ขอหยุดพักตำแหน่งหน่อยนะคะคุณโดมเชิญบนเวทีค่ะและตามด้วยคุณกนกวันจิตพิรมศักดิ์ค่ะม.6 ค่ะคุณวัชราชาวพัวทองค่ะแล้วก็คุณธัญพรนพพรสวัสดิ์ค่ะเรียนเชิญทีมงานทีมสนับสนุนนะคะบางท่านลูกๆ ก็อาจจะไปเรียนต่อที่อื่นบางท่านก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็ขาดกำลังสนับสนุนแต่กำลังขอกำลังสนับสนุนรุ่นใหม่ค่ะที่จะมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของห้องเรียนพิเศษนะคะตอนนี้ท่านผู้ปกครองพร้อมแล้วในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุพิชาเจริญรักนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2ขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองทุกท่านค่ะท่านใดที่อยู่ก่อนขอเรียนเชิญไว้เลยนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะค่ะขออนุญาตท่านแรกเลยนะคะท่านแรกคุณกนกนิพาเพ็งมีสีค่ะเรียนเชิญค่ะท่านตอบค่ะต้องถ่ายรูปสวยๆนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอยู่ก่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะยืนอยู่ก่อนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจารุวรรณเสียงไพโรจน์ค่ะตามด้วยคุณนงนุชพิธิยานุวัฒน์นะคะค่ะจากม.3/12นะคะคุณนันพัฒน์อภิรัตนารัตน์ค่ะประธานผู้ปกครองเครือข่ายตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากค่ะคุณรัตนพรนิธิชโยค่ะคุณยายเพลินจันทร์วนภูติค่ะคุณน้อยติดชื่อเรียกว่าคุณยายนะคะต่อไปคุณธนินทานธราพรค่ะคุณกนกวันจิตพิรมศักดิ์ค่ะไม่ใช่รูปของตัวเองนะช่วยเช็คด้วยว่ารับรูปใครไปเป็นที่ระลึกนะคะคุณวัชราชาวพัวทองค่ะและคุณธัญพรนพพรสวัสดิ์ค่ะขอเสียงปรบมือแสดงความขอบคุณและก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ EPMEP ระดับม.3 และม.6 ด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหมู่นิดนึงเป็นที่ระลึกนะคะค่ะทีนี้ท่านผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกแล้วขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอเรียนเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะอันดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสาลีเกษมรัตน์นะคะ
ลืมไม่ได้เลยผู้ก่อตั้ง English Program โรงเรียนเบญจมาศราชรังสิต2ได้กล่าวสักเล็กน้อยค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะเดี๋ยวทีมงานช่วยเชิญท่านผู้อำนวยการประคองท่านผู้อำนวยการงั้นเอาด้านหน้าเวทีสักเล็กน้อยค่ะท่านผู้อำนวยการคะเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการสาลีมาให้กำลังใจพวกเราทุกปีนะคะที่ท่านมาดูผลงานนะคะดูผลผลิตแสดงความชื่นชมนะคะนักเรียนของเราทุกปีท่านไม่เคยพลาดเลยนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการจะพอดีว่าท่านอาจจะไม่สะดวกในการขึ้นบนเวทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ Good evening everyone ค่ะคุณน้อยบอกว่าให้พูดน้อยๆหน่อยนะคะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพียงว่านั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะเรียนว่าได้เห็นพัฒนาการของเด็กนะคะจนถึงวันนี้แล้วเรียนมีความภาคภูมิใจกับท่านผู้ปกครองด้วยที่ลูกหลานของท่านเป็นคนที่อยากจะบอกว่าหน้าตาของเขาที่ออกมาโดยเฉพาะวันนี้สิ่งที่ดิฉันชอบมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการที่มีการแสดงต้องใช้คำว่าThai Folk Tales นะคะ in English เห็นไหมคะเด็กสามารถที่จะเอาวัฒนธรรมไทยเอาเรื่องของไทยๆสามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษถ้าเข้าไปอยู่เมืองนอกเมื่อไหร่ปั๊บเขามีทีมงานเข้าไปสอนฝรั่งเล่นละครเรื่องนี้ได้แน่นอนนะคะดิฉันก็นั่งอยู่ท่ามกลางความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับเบญจมาศ2ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่สืบสานงานต่อมาเรื่อยๆจนมีวันนี้นะคะแล้วดิฉันก็เชื่อแน่ว่าท่านผู้อำนวยการทุกท่านประธานคณะกรรมการเครือข่ายคณะผู้ปกครองทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดิฉันขอบคุณค่ะวันนี้พูดน้อยค่ะก็ตอนนี้ท่านผู้อำนวยการมาให้กำลังใจแล้วนะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสาลีเป็นอย่างยิ่งค่ะnextM6, MEP, A, and B are going to present the money they have raised for anti-human trafficking project. To Bento School Director, Mrs. Subisha Jelenlak, they have raised over 15,000 baht to present to Labor Protection Network. I would like to invite the school director, Ms. Subisha Jelenlak, to the stage. ขอเรียนเชิญผอ. Subisha Jelenlak ขึ้นรับเงินบริจาคจากโครงการการต่อต้านการค้ามนุษย์จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 MEP A และ B เพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ LPN เป็นลำดับต่อไปค่ะ
test. So, good morning, ladies and gentlemen. We are from Matium 6 MEP A and B. We currently just finished our fundraising project, which is fighting against human trafficking. At the end of the day, we are donating to LPN Foundation, which is the NGO, stand for Labor Protection Network. Now we have about 15,000, and we would like to say thank you to all the teachers for always being supportive and giving us advices. Now we would like to pass the money to the school director in order to give it to the foundation in the early future. ค่ะพวกเรานะคะเป็นนักเรียนจากห้องม6 MEP นะคะโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่พวกเราได้ทำนะคะเพื่อเป็นส่วนช่วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าส่วนสนับสนุนให้กับมูลนิธิ LPN นะคะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะที่เป็นเหยื่อกับในการค้ามนุษย์ค่ะโดยสิ่งที่พวกเราได้ทำตลอดทั้งเทอมนะคะก็จะมีการขายบาร์บีคิวขายน้ำนะคะแล้วก็ขายสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ทุกลายนะคะเพื่อนๆของเราเป็นคนวาดเองทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการเปิดหมวกนะคะที่ตลาดน้ำสนามมวยนะคะโดยเงินทั้งหมดนะคะที่เราได้ในภาคเรียนนี้นะคะเป็นเงินทั้งหมด 15,000 บาทค่ะพวกเรามัธยมศึกษาปีที่6 AB ขอขอบคุณคณะอาจารย์คุณครูเบญชยากังหลีคุณครูทันธวัฒน์เกตแก้วและทีเชอร์คอลัมบอสแนนที่เป็นผู้สนับสนุนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะอีกทั้งขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนเบญจมาราชนางสลิด2ที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญคุณครูเบญชยากังหลีแล้วก็ทีเชอร์คอลัมบอสแนมWe would like to invite teacher Colin Blossom to the stage so that we can take the picture together. And ครูแบงค์ขอเชิญมาถ่ายรูปได้ค่ะกราบขอบพระคุณผอ.แสนดีด้วยนะคะที่มอบจำนวนเงินที่มอบเงินให้กับพวกเราAnd now, it is Matium 1 Set 12 students' turn to perform. I can't wait to see what they are going to do. This show is called Cinderella and Snow White in the Parallel World. Let's watch.
of the Year show. Belle, what is our show going to be about? Our show will be about Cinderella and Snow White Parallel World. The name is quite strange, I know, but I'm sure that you will enjoy it. Okay, I don't want to waste your precious time, so let's get started, shall we? Of course we can. Let's go. She was a perfect girl and a very happy family. We are proud of you, my daughter. But one day, her mother fell ill and died. So she had to live with her stepmother, stepsisters, and her father. Later, her father died as well on his adventure. No, your father died. That required her to live with her stepmother and her stepsisters. Is it Cinderella? But it wasn't all bad. She had a mouse and a bird to be her friends, so she didn't feel lonely. Don't worry, I will be your friend. Me too. Even though she was bullied, she never gave up. Poor you. Why should you have to do this? Do you need some help? We can help you. Let's go, my daughter. One day, an invitation card was sent to her family, inviting them to a dance party. But she was banned by her stepmother from going to it. She felt very sad, but suddenly, a miracle happened. She met her fairy godmother, and she came to help. Darling, why are you crying? My stepmother and stepsister once allowed me to go to dance party. Oh, don't worry, I'm here. Wow, thank you so much. But could you keep this secret? Of course. But you must come here before midnight, or else everything will begin. Fairy godmother promised to keep it secret, but Cinderella must come back before midnight. If not, everything would disappear. You are so beautiful. Taking a chance, cause I like you a lot, so I'll give it a shot, give it all that I got. La-di-da-di-da, la-di-da-di-di. Suddenly you call my name and I lose my brain and I float up to the moon. La-di-da-di-di, la-di-da-di-da. Time was up. Cinderella quickly ran out of the palace, but she bumped into Princess Snow White, the most beautiful princess in this land. Hey, watch where you are going. Couldn't you see that I was walking here? Disrespectful. Sorry. Don't touch me. Do you think you are so beautiful? Ha! You look like you came from a dumpster. How dare you touch my expensive dress. I can't stand you anymore. Your face is so beautiful, but your words aren't at all. Oh, you female. Wait, where did she go? Prince Red at just the right moment and asked who the shoe belonged to. Hello, did you happen to see a girl running over here? Yes, I saw her. She ran over there. This is her shoe. Let's go look for her. Guys, please help us find her. Of course. Please be careful. We don't want to lose you. Okay. Cinderella. She argued with her stepsisters and stepmother. Why? How could be the princess? Let's dance with the prince. I can't take it anymore. I won't stay here with you all anymore. When she escaped, she meets the prince, and at the same time, she meets another prince. I'm sorry for not being nice to you. Could we be friends? Of course, we can. Cinderella and Snow White forgive each other. The evil queen saw everything from the magic mirror. She was so furious and frantic, she became insane. As for both the stepmother and stepsisters, they moved to another place. Boom, boom, boom.
No girl can tell me about my mother. 16 shot, we go longer than a ladder. Them just a talk, but they real done that. Put body in a pot, them a bun like that. Thank you for your kind attention. Cinderella and Snow White are very adorable. Don't you think so, Nink? Yes, they're the cutest ladies I've ever seen. And the next show is called Thank You Next by 4MEPB. Let's start. All right. Okay, so good evening, ladies and gentlemen. And my name is Nam. I'm from M4EP. And today, I'm proud to present to you our show named Thank You Next. Let's go. Okay. Hundreds and hundreds of years ago, people have been fighting for their lives, fighting for peace, fighting the creature of monstrosity, fighting titans. So humanity have built a wall to protect themselves, making royal guards and garrisons as a peacekeeper inside, and scout soldiers to find what lies beyond the wall. And our one and only savior, one and only hope, who could turn himself into a titan with consciousness, one that sides with humanity inside the wall, Aaron Jagger.
been meaning to tell you that. For fighting. For always standing by me. Thank you. For pushing through. For showing me how to live with purpose. I'm grateful. My scarf. For always wrapping it around me. Thank you. Always wrap your scarf. Always and forever. That's a promise. One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor. Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong. Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement. I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia. Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. Thank you. Next, next, thank you. Next, I'm so good.
That was an amazing show. I agree with you. Before moving to the 3EPA show, we have a special show from Pinam. Wow, that sounds great. What is he going to sing? I don't know. Let Pinam tell us what he's going to sing. Now, I guess you are ready to listen. Thank you.
Well, she's walking through the car with a circus mind, just been one in one. Butterflies and seabirds and moonbeams, all she ever thinks is fairy tales. So what she thinks of ya? When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, it's alright, she says it's alright. Keep everything you want. Everything. First one by us. Thank you very much. Let my guitarist change the guitar. Songs it calls Enter Sandman. Thank you.
say your prayers, let your wonderful in my son, chewing through every word. I tuck you in, warm it in, keep you free from sin, to the Sandman he comes. Tim is one eye open, give me your pillow tight. Something's wrong, shut the light, every past tonight, and they aren't no way. Dreams of war, dreams of lies, dreams of dragon fire, and the thing of the fire. Your pillow tight, exit flight, into night. Take my hand, rock to never, never late.
you, Mom's dad, for giving me 1,000 baht. Thank you very much. The only one that I had ever known. Don't know where it goes, but it seems to me that I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the sea. I'm the only one that I'd ever known. I walk alone and I walk alone. I walk alone and I walk alone. My shadows are the ones that walk beside me. My shadows are the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there would find me. Till then I walk alone. Between the lights on the front of in my life, on the bottom lines of the only one, and I walk alone. Hello. Hello. Ladies and gentlemen, welcome to 3EP Golden Microphone Show. 3EPA, right? Sorry. Welcome to 3EPA's Golden Microphone Show. And we come to our last 3Fs. So first of all, let's introduce our judges. That's right. Let's introduce our judges. We have 3 judges today. The famous pop star, Billie Eilish. Oh! The famous actor, Tom Holland. Oh! And another famous pop star, Ariana Grande. And we have 3 acts that are going to perform. So the first show is We Will Rock You by Means and the Queens. I can't wait to see it. And the next show is Digga Dogga by Dance Diva. I'm sure it will be great. And the last show is I'm Yours by 3 Man Sum. I'm in love with them already. Everyone, are you ready? Let's enjoy our first show. We Are Rock You by Min and the Queen. Thank you.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna get you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace, over the place. Sing it, we will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Thank you. Amazing. Let's hear the comment from the daughters. First, let's hear from Billie Eilish. Oh, you have tried so hard, but you are too bad. Thank you, Billie Eilish. Now, let's hear comment from Tom Holland. What a terrible performance. Awful, dreadful. Terrible. Thank you, Tom. Thank you for your comment. Thank you for your helpful comment, Tom Holland. Now, let's hear from Ariana Grande. What can I say about this performance? I don't have enough time to tell you just how bad you were. My advice to you is don't give up the day job. Thank you for your helpful comment, Ariana Grande. Ready for the next act? Let's enjoy our second show, Figure Talker by Dance Diva. I'm not a diva. I'm a diva. I'm a diva.
let's hear comment from the judges. First, let's hear from Billie Eilish. Oh, you have tried so hard, and dancing is really difficult, isn't it? If you practice moving your feet more, you won't be so bad in the future. Be strong. Thank you, Billie Eilish. Now, let's hear from Tom Holland. You call that dancing? I have chickens that dance better than you. Rubbish. Terrible. Thank you, Tom. Thank you. Thank you, Tom Holland. Thank you for your helpful, Tom Holland. Now, let's hear from Ariana Grande. What can I say about this performance? I would love to say that you were good, but that would be a lie. You were so bad. My advice to you is try something else like bungee jumping. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cooldown ran out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's a game I turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up the plans and now you're free. I look into your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, cause our time is short. This is, this is our fate. I'm yours. Thank you very much. Amazing. Let's hear a comment from the judges. You think they are all amazing? Maybe you should look at judges' faces before you saying stupid things. First, let's hear from Billie Eilish. That MC is really smart. She knows exactly what I was thinking. This show is the best show ever. Thank you, Billie Eilish. Now, let's hear from Ariana Grande. I couldn't agree more. In my opinion, this is the best show. Don't you agree, Tom Holland? Well, I couldn't agree less. For me, this performance is the worst of the evening and the worst I have ever seen. Rubbish! Stupid! What's wrong with you, huh? Oh, lady and gentlemen, it seems that unfortunately Tom Holland has had to leave our show early. Now it's time for our last two judges to announce the winner tonight. Give the paper to the judge to write the name on the winning act. Now, I got the result. Which team is a winner tonight? And the winner is... is... Congratulations to Massive!
Our show will be right back when we have money again. So thank to the judges and everybody who watched the show into the end. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Vorachon Rung Shot, or you guys can call me Mobile. My name is Nongnapat Hanarung, or you can call me Pitch. We are M2 EP slash 13 students, and we are also the MCs for today. Pitch, what do you think about the previous show? It was great. They were so talented. I couldn't agree with you more. And let's move on to the next performance from M2 slash 12 called 2 slash 12 Hasn't Got Talents. What? Has it got talents? That sounds pretty interesting. Yeah, let's find out where they haven't got talents. Ladies and gentlemen, welcome to 2/12 Hasn't Got Talent. These shows have 4 judges, 4 groups to perform, and only 1 will win. And judges are ready. Champong Sapat. Grey Lalita. Gammon Priya. Judges, how do you feel tonight? I am very excited to be here tonight. Good. I'm honored to be here. And I'm very glad to be here tonight. So now, what are you waiting for? Please welcome Jamie Magic Shows! My... Damn. Good evening, ladies and gentlemen. We are Jamie Magic Shows. Besides, I have something to tell you. This magic show is mysterious. I will show you the magic pen. I will make it disappear. Look at it. Wow, it's gone. I will show you the magic bubbles. I will show you the magic tape measures. Wow! This show
show is very mysterious. I will make this lid float up. Spooky. Watch this magic tissue. Hey, what are you doing? You are the cause of deforestation. Do you know how many trees are cut down because of you? I will copy and paste the student. Copy, paste. Wow! Oh wow, are you me? Yes, I am you. That's amazing, but you didn't pass. We are very sorry. Our next performance is from two girls. They're going to sing, and I can't wait to hear them. So let's enjoy.
nice. You pass. OMG, your singing is incredible. You passed. Thank you. You passed. Thank you. You passed, and that's 4 passes. Congratulations. Thank you. Please give them a big round of applause. Clap your hand, please. They have the voices of angels. You think so? Yes, I agree with you. For the next show, we are going to hear Cup, Cup, Cups. Let's watch. Hello, judges and everyone. We are Cups, Cups, Cups. Today, we are going to perform the Cup song. And what is Cup songs? Cup is a folk pop song by an American actress and singer, Anna Kendrick. The song became famous after it debuted in Pitch Perfect, a 2012 movie about what called a singing group. From an audition from the singing group, Anna sits on the floor with a cup, using a rhythm that is while she was singing. We hope you all will enjoy our shows. Even tomorrow, what do you say when I'm gone? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You'll miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Great! You passed! That was awesome! You passed! Good, you passed. And you're going to the next round. Pass. That was very interesting. And our next show is cooking. Do you like cooking? Yes, I like it. And please clap your hand for the cooking shows! Good evening, everyone. We are the power of Hajamasko. We are going to make stir-fry morning curry cake, and we will be the winner of this show tonight. Let's get started. The ingredients of stir-fry morning curry are morning curry. Stop, can you lower? That food looked delicious. And now, judges will decide who the winner is. Singers and Cup Cup Cup, please come in front. And now, the result is in my hand. The 2 Slash Will Hasn't Got Talents winner is Jaja and Boba.
Thank you.
Sorry for the delay. We have encountered some technical problem. We will be performing soon. Okay, for most of us who would watch this show and will be confused, it's about Italian mafia gang who are celebrating their victory in a restaurant, and it's gonna be a musical show, so with a crazy plot twist at the end. So I would like you guys to stick around, and we will be performing in a minute. Where love is king, when boy meets girl,
seem to shine like you had too much wine at some more. Bells will ring, sound louder, and you think and you'll soon be the bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay dad and then. Castle, that city. When the stars make it blue, just like Master Basil, that's morning. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, Signora. Excuse me. But you seem like an old Napoli, that's amore. If you still kiss, you'll go and lift your garlic in oil. That's amore. That's amore. If you call her your pet nosy shaped like spaghetti, that's amore. That's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. You're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming. Excuse me, but you seem back in old Napoli. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming. Eh, signore! Prendilo! Scusami, but you seem back in the Napoli. Presentation is from the singing club. The singer will train my teacher Rafi. If you're ready, please welcome the singing club.
Hello.
song about? I think it was excellent. I really agree with you. And the last show for today will be a special show from 6MEP AMB. Do you know what they are going to perform? No, I don't. They have kept the performance a secret. Right, and now it's time to find out what they are going to show. Please welcome M6MEP AMB.
fire gasoline when I'm doing it. With you more. Today, everybody has shown their talented ability in acting and singing in English. I think everybody has done very well. Like we said, that was the last show for today. You are wrong, it's not the last show for today. Kipatban is going to be the last person to end today's show. For now, we have finished our duty. I hope you all enjoy the show. Thank you. Good night. Good night. Thank you.
ุดกับKiss me under the light of a thousand stars.
ขออนุญาตขัดจังหวะเสียงหนุ่มหล่อลงเสียงมากเลยนะคะคืนนี้นอนไม่หลับแน่ๆได้ยินเสียงปั่นๆนี่คืนนี้ฝันหวานแน่เลยนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะให้เขารีแลกซ์นะคะและก็ถือว่าการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านก็ทยอยกลับเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซาบซึ้งใจมากที่หลายๆท่านยังนั่งอยู่ให้กำลังใจเด็กๆในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะห้ามถ้าสามารถนั่งอยู่ได้ขอเชิญนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะก็ยังนั่งไปได้เรื่อยๆค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพยังไม่จบนะคะยังไม่จบเท่านี้ค่ะเป็นกำลังใจปันๆวันนี้รีแลกซ์ค่ะวันนี้รีแลกซ์เป็นกำลังใจปันๆก่อนนะคะวันนี้ก็ขอร้องเพลงกับสมาชิกทีมงานค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะโอ้ยนอนอยู่ในทุกฟ้าที่เธอไม่เข้าใจอยู่เพียงคอยรอทุกยามเธอไว้เธอจะไปไหนไปเลยอยู่ในทุกวันเดิมเดิมเธอได้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆI'm on fire.
ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักฉัน